สวัสดีคนที่หลงมาดูนะผมยินดีต้อนรับสู่นินเนโกะ Channel นะฮะวันนี้อยู่ผมนินเนโกะในเกมวอลเฟมแต่เข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะเป็นการรอบาโลนะฮะในวันที่29เท่าไหร่นะ29ธันวาคมนะฮะเป็นบาโลครั้งสุดท้ายของปีนี้นะฮะเจอกันอีกทีปีหน้านะไปดูกันว่าปีนี้ปีอันสุดท้ายของปีนี้บาโลอะไรมาบ้างมอสเฮ้ยอิเล็กทริกพิสโต้ผมไม่มีหรอวะบ้านะจำหนึ่งไม่มีจริงหรอวะมอสหรือว่ามันเป็นของใหม่วะนี่ผมไม่รู้อ่ะมอสพามนะฮะอิเล็กทริกพิสโต้ยังไงก็ต้องใช้นะผมก็แลกไปก่อนเลยฮะ1ชิ้นนะฮะอันนี้ของพิสโต้เหมือนกันแต่เป็นฮีทอันนี้ก็ใช้นะผมจำเป็นมากนะก็ซื้อเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมซื้อไปละเรียบร้อยอิเล็กทริกของไรเฟิลใช้นะครับใช้เหมือนกันจำเป็นต้องแลกเพราะฉะนั้นแลกไปด้วยเนาะอันนี้อะไรเนี่ยแปลงกระสุนใช้เหมือนกันใช้หมดอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ใช้ไหมแต่ว่าถ้าจะสะสมก็ได้นะอันนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคจบกับมอสไปละต่อไปพิสมาอันนี้เก็บ MR ใครยังไม่ได้ทำยังไม่มีไปใช้ก็แลกไปด้วยนะฮะเป็น MR เหมือนกันนะได้ประมาณสัก 3,000 นะฮะต่อไปเป็นอะไรเนี่ยคีเทียอ๋อติดแขนแฟชั่นนะฮะแล้วแต่คนเนาะดึงไปเลย1อันเฮ้ยไม่แดงดิไม่เอาดิบาโลไม่เอาดิเหี้ยแดงอีกแล้วอะไรเนี่ยพี่จะระเบิดทุกครั้งไม่ได้นะยังไงต่อกูไม่ซื้อก็ได้อ่ะต่อไปเป็นยานนะผมยานสกินยานนะฮะพิสมาสกินยานเนาะก็สามารถแลกได้แดงอีกแล้วนะฮะแดงอีกแล้วนะฮะก็ยังแดงอยู่นะอันนี้อะไรอันนี้เป็นของเซนติเนลนะน่าจะเป็นชิ้นหัวนะฮะชิ้นหัวเดี๋ยวผมค่อยมาแลกอีกทีแล้วกันเป็นส่วนหัวนะฮะแฟชั่นนะผมอันนี้ส่วนหางถึงแม้มันจะแดงผมก็ยังคงกดดูต่อไปได้แค่ซื้อไม่ได้เท่านั้นเองค่อยว่ากันนะฮะอันนี้เป็นชิ้นหางต่อไปเป็นชิ้นปีกนะครับผมแฟชั่นหมดเลยนะฮะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยว่าจะแลกไหมอันนี้สัญลักษณ์หมาทำไมของผมเป็นคว่ำวะแล้วผมไปตั้งอะไรแปลกๆไว้แน่เลยช่างมันไม่เป็นไรส่วนอันนี้เป็นพิสมาเหมือนกันป่ะพิสมาอูรูเซดาน่านะฮะยาวๆอย่างนี้เลยลากพื้นนะน่าจะลากพื้นแหละก็ใครไม่มีเซดาน่าสวยๆสามารถซื้ออันนี้ไปใช้ได้เช่นกันอันนี้ลองดิได้ไหมถ้าไม่ได้กูจะไม่กดซื้อแล้วนะวันนี้ซื้อได้โอเคอันนี้สกินไอซีรีส์สนิมครับอันนี้ของทีกิตเนาะใส่ทีกิตพามได้แต่ว่ามันจะเป็นทรงของทีกิตปกติเนาะโอเคต่อไปก็อิมมอร์ทัลสกินของเมซ่านะฮะน่าจะเป็นแค่ช่วงตัวอย่างเดียวหัวมันไม่ได้ให้ไปด้วยเป็นหัวเดิมนะฮะอันนี้ผมซื้อไปละแปะอันนี้อะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นของในยานซื้อไปด้วยของตกแต่งสัก6อันแล้วกันอ่ะเก็บไว้แต่งยานนะฮะโอ้แดงอีกแล้วพี่จะแดงเรื่อยๆไม่ได้นะมาไปต่อกันเมื่อกี้ถึงไหนละโคมไฟใช่ไหมฮะไปต่อมาเป็นโคมไฟนะผมเมื่อกี้ผมกดซื้อไป6อันอ่ะอันนี้เนาะเป็นแต่งบ้านนะฮะใครจะแต่งก็ได้แล้วแต่ก็มันยึกๆๆเงี้ยแหละตามนี้ต่อไปก็โอ้เสาอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปเพิ่มเอาไปสักต้นกดแม่งเยอะๆไป20-30ต้นน่ะกดเข้าไปเดี๋ยวกูค่อยไปฟาร์ม30ล้านไม่เอาแม่งเอาเยอะไปเยอะไปสัก20ก้อนก็พอน่าจะใช้ไม่หมดอ่ะ20ต้นไปๆๆ20ล้านกดเข้าไปต่อไปเป็นเกราะนะฮะอันนี้ผมซื้อไปแล้วอันนี้สวยดีนะแต่ยังหาโอกาสใช้ไม่ได้เลยนี่แปลกๆอ่ะแต่บางตัวอาจจะเข้าก็ได้ติดเมซ่าแปลกๆนี่ขานะฮะแฟชั่นเหมือนกันใครยังไม่มีเกราะสวยๆสามารถมาซื้อกันได้เช่นกันนะฮะนี่อะไรเอ้ยอันนี้แนะนำซื้อเลยปืนพกสกินอันนี้ใส่ได้เยอะนะเยอะเลทัมใส่ได้พวกปืนพกทั้งหลายใส่ได้หมดเลยลูกซองปืนพกหาเหวปืนพกอะไรก็แล้วแต่บางอันที่มันเป็นแบบที่มันยังไม่มีสกินครับมันจะใส่ไม่ได้เนาะแต่อันที่มันแบบมีสกินอยู่แล้วอันนี้แม่งแทบจะครอบคลุมทุกอย่างเลยก็เป็นปืนที่ค่อนข้างหน้าตาดีนะฮะสามารถแลกกันไปได้นะไปไหนต่ออันนี้นานๆโผล่มาทีก็เป็นสายแฟชั่นก็เก็บก็ได้นะฮะส่วนตัวผมกดซื้อไปละเรียบร้อยนะฮะนี่อะไร
หมือนมีคนมาขีดเขียนในยานใครชอบก็ซื้อได้นะฮะอันนี้ผมเก็บสะสมเหมือนกันก็ซื้อไปนะก็เป็นห้องโลตัสนะห้องโลตัสห้องอื่นไม่มีนะมีแค่ห้องโลตัสห้องเดียวเนาะอ่ะปิสมาเลนปิสมาเลนกลับแล้วนะฮะใครยังไม่ได้แลกนะผมเป็น MR Mastery อีก1อันนะฮะ 3,000 เช่นกันนี่อะไร GTA ไซดาน่าอ่ะปลาคุมสามเหลี่ยมแล้วแต่สะดวกอันนี้น่าจะมาทุกรอบนะผมจินกิฟต์คุกกี้คาแบทแล้วก็กิฟต์คุกกี้คูโบเนาะอ่ะมาทุกรอบเช่นเดิมนะฮะอันนี้ก็เหมือนจะมาทุกรอบนะไอ้ผ้าคลุมไซดาน่าอะไรเนี่ยน่าจะมาทุกรอบเหมือนกันอ่ะเควสอินาลอสใครยังไม่ได้ทำอินาลอสสามารถมาแลกไปทำอินาลอสกันได้นะฮะก็ตามนี้เลยอ่ะแลกด้วยเท่าไหร่เนี่ย 25,000 ไม่ใช่ 25,000 กับ100แล้วก็อันสุดท้ายเป็นอีฟิเมล่านะฮะเป็นเขาเรียกอะไรนะใบต้นสนเนาะไม่รู้อะใบอะไรสักอย่างนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็เช่นเคยนะผมอีนารอสพรามถ้ามาคุยจะมีอีกหนึ่งเควสให้ทำนะฮะอีนารอสพรามเนาะอันนี้ซื้อไปทำอีนารอสปกติแล้วก็เอาอีนารอสพรามมาคุยจะได้อีกหนึ่งเควสนะฮะประมาณนี้เรียบร้อยนะผมสำหรับบาโลในรอบนี้นะฮะประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้ง2ช่องทางด้วยผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนิเนโกะสามารถโดเนทได้นะครับผมหรือเป็นการเข้ามาช่วยกันเล่นให้ของในเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้ปกติไลฟ์ทุกวันนะผมใน YouTube แล้วก็ Twitch นะผมเวลาประมาณ5โมงถึงประมาณ5โมง6โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มแหละประมาณนี้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะฮะยังไงก็ไปตามกันได้นะไปแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วก็คลิปหน้านะแฮปปี้นิวเดย์ทุกคนบาย